และเราจะปิดท้ายทานผู้ชมมีเรื่องของสาวกชานม ไข่มุกนี่ต้องฟังเลยนะมีอยู่ท่านหนึ่งค่ะเล่าว่าชอบดื่มชานมไข่มุกมาตั้งแต่อยู่มัธยมนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยสองถึงสามแก้วคือปัจจุบันเนี่ยอายุ20กว่าแล้วอะค่ะอายุ29แล้วกินมาทุกวันปรากฏว่าปวดท้องไม่หายบางทีลามไปปวดหลังด้วยหาคุณหมอปรากฏว่าได้นิ่วจากถุงน้ำดีออกมาทั้งหมด72เม็ดค่ะชานมไข่มุกนี่หรอ 72เม็ดนี่ถือว่าเยอะมากนะคะทีนี้คําถามก็คือเอ๊ะทำไมกินชานมไขมุกแล้วถึงเป็นนิ้วจริงๆเจ้าของคลิปเขาอธิบายคุณอิงพิมพ์บงกตนะคะบอกว่าคุณหมอบอกว่าบางทีอ่ะคือนิ้วอ่ะมันเกิดจากการตกผลึกของสารบางตัวที่มารวมกันไม่ว่าจะเป็นชาของทอดครีมเทียมน้ําตาลคอเลสเตอรอลน้ําหวานต่างๆมันจะรวมตัวกันตกผลึกและกลายเป็นนิ้วได้ท่านเนี่ย72เม็ด คุณหมอบอกเยอะมากปกติมันจะแค่หลักหน่วยหรือหลักสิบต้นต้นอันนี้72เมตร ผ่าตัด72เม็ดเอาออกมาแล้วเรียบร้อยมีคำอธิบา,า,ายจากคุณหมอสันติเอา,เอายังไงมันยังไงโลกเจริญลาบเป็นหัวหน้ากลุ่มงานสัญญกรรมโรงพยาบาลราชวิถีนะคะบอกว่าอันนี้จะเป็นนิ่วหินปูนค่ะคือมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบอาหารที่มักจะเกี่ยวข้องคือพวกของทอดของมันและของหวานของหวานด้วยไงถ้ากินนานๆจะสะสมเป็นนิ่วขึ้นมาได้แต่ชานมไข่มุกกับน้ําหวานอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดียวนะคะนิ่วมันมีหลายสาเหตุแล้วแต่ตัวอ หารกับเครื่องดื่มเนี่ยมันค่อยเป็นตัวกระตุ้นอะ่ะเหมือนทําให้เป็นมากขึ้นอันนี้ออกมาจากคนเดียวเหรอ <72 m. S 2> เจดบสเมตรแล้วมันต้องไม่เหลือว่าในกล่องนี้มันอยู่ในถุงน้ําดีอีกทีนึงใช่ค่ะ